ผมสวัสดีค่ะฟิล์มสโลชานะคะสวัสดีค่ะชื่อเบกกี้ยอมชองนะคะหนูคิดว่าขนมเบื้องยวนน่าจะหน้าตาเป็นแผ่นกลมๆก่อนเพราะว่าเคยกินขนมเบื้องแต่ไม่รู้ว่าขนมเบื้องยวนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าน่าจะมีไส้อะไรซัมติงเกิดขึ้นในนั้นอาจจะเป็นแบบไส้หมูหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนชอบกินหมูแต่เราใส่หมูลงไปเลย ในขนมเบื้องยวนของที่หนูจะละกันก็มีอาจจะมีแบบผัก like lettuce cucumber tomato egg อะไรอย่างนี้ฮะจริงปะแบบอย่างเงี้ยเหรอฮะขูดมะพร้าว what is ขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวเนี่ยนั่นขูดขูดอ๋อขูด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 แน่นอนเพราะว่าทำได้อยู่แล้วเพราะเราแบบว่าเป็นเชฟเป็นแบบตั้งแต่เด็กขนมเบื้องยวนก็คืออยู่ในนี้ค่ะถ้าพูดถึงขนมเบื้องยวนใช่ป่ะใช่ป่ะขนมเบื้องยวนใช่ใช่ทำได้อยู่แล้วทำเองเหรอคะไม่น่าไหวค่ะแต่มีพี่ๆช่วยเยอะแยะน่าจะไหวค่ะสิกี้สู้ๆพี่เชื่อว่าหนูทำไม่ได้ถ้าวันนี้มาในฐานะคู่แข่งพี่ว่าพี่วินหนูอาจจะทำไม่ได้แต่ว่าหนูจะทำให้ได้พี่ฟินก็ยังไงต้องมาช่วยหนูอยู่ดีเชื่อปะพี่คิดว่าหนูทำไม่ได้แต่หนูจะทำให้ได้จนกว่าหนูจะชนะพี่ให้ได้โอ้กรึ๊ดโอ้จะคุยรู้เรื่องเนี่ยเขาสั่งมาเลยแหมครั้งที่แล้วเราก็คุยรู้เรื่องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กับน้องฟรีนี่เขาจากซีรีส์เรื่องทฤษฎีสีชมพูค่ะคือเรื่องราวเป็นยังไงครับก็คือเป็นเรื่องราวของคนสองคนค่ะที่ตัวหนูเนี่ยเล่นเป็นคุณสามก็คือจะเป็น CEO ในบริษัทมีน้องม่อนนี่ก็จะเป็นม่อนค่ะก็จะเป็นคนที่เราคลั่งรักคุณสามตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วค่ะทำทุกอย่างเพื่อได้อยู่ใกล้คุณสามอ่ะมาพูดถึงเมนูวันนี้ขนมเบื้องยวนเคยได้ยินไหมลูกเคยได้ยินไหมเคยทานไหมไม่เคยค่ะคิดว่าขนมเบื้องยวนเนี่ยลักษณะเป็นยังไงในความรู้สึกเราที่ได้ยินชื่อนี้ฟังชื่อแล้วขนมเบื้องมันต้องมีไส้ขาวขาวแน่เลยที่เคยกินตามงานวัดอ่ะเบกกี้ล่ะคะรู้ไหมขนมเบื้องยวนตอนแรกคิดว่าเป็นขนมแบบดีเซอร์ที่เรากินขนมหวานแต่ว่าพอคิดไปคิดมาไม่น่าใช่น่าจะเป็นแบบอาหารข้าวคราวอาหารข้าวขาวพูดถึงขนมเคยทำขนมไหมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เข้าครัวไหมเข้าครัวไหมก่อนเข้าอยู่ค่ะเข้าจากข้าวใช่ออกมาใช่ไหมไม่เข้าจริงเข้าได้แต่ว่าอันนี้แบบยากอะไม่รู้จักเบกกี้อะเบกกี้เข้าครัวแบบฟิลฝรั่งอาหารฝรั่งแต่ว่าอาหารไทยน้องไม่เลยแต่วันนี้เราต้องทำใช่ต้องทำนะวันนี้วิทยากรที่จะมาสอนเกี่ยวกับขนมเบื้องยวนนะครับคุณแม่สุอาภาบันดาลสุขสันต์ครับผมเชิญครับชื่อสุอาภาบันดาลสุขสันต์นะคะเจ้าของร้านขนมเบื้องยวนสุอาภาร้านเปิดขายอยู่ตรง4แยกตลาดภูนะคะตรงป้ายซอยเทิดไทย18ป้าขายมาแล้ว30กว่าปีนะคะถ้ารวมถึงคุณแม่ด้วยก็70กว่าปีค่ะจุดเด่นของที่ร้านคือกุ้งแม่น้ําค่ะเพื่อความเหนียวหนึบแล้วก็รสชาติที่ดีของหน้ากุ้งและน้ำอาจารย์ที่รสจ้านจัดจ้านค่ะแป้งของเราจะไม่เหมือนที่อื่นเป็นสูตรลับเฉพาะของคุณแม่ค่ะทำให้ได้รสชาติที่ดีและของดีตามสูตรเฉพาะนี่แหละค่ะสวัสดีครับคุณแม่สุอาภานี่เขาต้นตำรับอยู่ที่ตลาดพลูเลยนะครับผมแม่ผมถามหน่อยมันใช่อาหารของคนเวียดนามไหมเหมือนกับว่ามาจากเวียดนามค่ะแล้วก็คนไทยมาแปลงให้เข้ากับรสชาติของคนมาเราแต่ไม่เกลียดเขาก็เลยเป็นขนมเบื้องยวนใช่ค่ะสงสัยน้องๆจะรู้จักเป็นขนมเบื้องไทยมั้งคะใช่ไหมคะที่เป็นแผ่นเล็กๆใช่ค่ะเมื่อกี้คิดว่าเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยไข่เจียวไข่เจียวไปเลยเป็นไงน่ะหุงข้าวมากินไข่เจียวไว้เอาเดี๋ยวเรามาลองชิมดูก่อนนะแม่นะได้ครับพี่แปนแบ่งหน่อยอ้าวเอาเดี๋ยวชิมกันครับชิมกันอันนี้อาจารย์เป็นไงบ้างรสชาติไม่หวานไหมไม่หวานหวานนะเพราะมีความหวานอยู่มีความหวานมีความหวานอย่าไปเชื่อเขาชิมเองเลยรสชาติเป็นยังไงบ้างคือตามเหมือนที่เราคิดไว้ไหมว่ามันจะต้องเหมือนเป็นขนมมันจะหวานมันจะอะไรยังไง
มันเหมือนผัดไทยเลยอ่ะมีความเหมือนผัดไทยผัดไทยบ้านเราและเดี๋ยวน้องๆเนี่ยจะต้องทำแบบนี้แบบเป๊ะๆเลยนะงั้นเดี๋ยวเราจะดูวิธีการทำไปด้วยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมกันนะครับวิธีการทำขนมเบื้องยวนที่เราจะให้สองวัยรุ่นมาเรียนรู้วิธีการทำในวันนี้นั่นก็คือร้านขนมเบื้องยวนสุอาภานั่นเองครับก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับขั้นตอนแรกแกะกุ้งแม่น้ำเอาแต่เนื้อและมันกุ้งมาสับนำมะพร้าวทึนทึกมาขูดเพื่อใช้สำหรับเตรียมหน้ากุ้งตั้งกระทะสำหรับผัดหน้ากุ้งนำมะพร้าวขูดที่เตรียมไว้ใส่ลงในกระทะใส่น้ำตาลทรายและตามด้วยเนื้อกุ้งที่สับไว้แล้วจากนั้นผัดให้เข้ากันจนเหนียวเมื่อเราผัดไส้กุ้งเสร็จแล้วก็มาเตรียมแป้งกันต่อได้เลยครับนำแป้งข้าวเจ้าผสมกับไข่เป็ดและผงขมิ้นจากนั้นนำน้ำเปล่ามาใส่ทีละน้อยและนวดให้เข้ากันให้แป้งมีลักษณะเหลวไม่ข้นจนเกินไปเมื่อเตรียมแป้งเสร็จแล้วก็มาในส่วนของการเตรียมเครื่องสำหรับใส่เป็นไส้ขนมเบื้องยวนได้เลยครับหั่นเต้าหู้แข็งให้เป็นชิ้นเล็กๆซอยต้นหอมผักชีนำถั่วลิสงมาคั่วต่อไปเป็นขั้นตอนการทำอาจาร์นำน้ำตาลมะพร้าวนำส้มสายชูกับเกลือมาตั้งไฟอ่อนๆแล้วเคี่ยวจนน้ำตาลละลายและพักทิ้งไว้ให้เย็นหั่นแตงกวาและหอมแดงพริกใส่ถ้วยไว้จากนั้นนำน้ำอาจาร์ที่เตรียมไว้เทลงในถ้วยเมื่อเตรียมเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มาทำขนมเบื้องยวนกันได้เลยครับเริ่มจากตั้งกระทะและใส่น้ำมันหมูลงไปนำแป้งที่เตรียมไว้ผสมกับไข่เป็ดและตีให้เข้ากันเทลงกระทะร่อนให้เป็นแผ่นทั่วกระทะจากนั้นใส่ไส้ที่เราเตรียมไว้ลงไปเมื่อพอสุกให้พับเป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นกลับ1ครั้งเพื่อให้แป้งสุกโดยทั่วกันเพียงเท่านี้ก็จะได้ขนมเบื้องยวนที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับฟังพี่เจแปนพร้อมไหมครับพร้อมครับถามลูกทีมยังพร้อมค่ะฟังพี่เท่งแล้วครับลูกทีมย่าเย้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 พร้อมวันนี้เมนูขนมเบื้องยวนนะจากแม่สุอภาขั้นตอนแรกน้องๆจะต้องมาหยิบอะไรไปก่อนครับหยิบกุ้งเลยค่ะหยิบกุ้งอันนี้ตัวใหญ่ๆยิ่งดีนะคะพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับมาหากุ้งตัวใหญ่ไปครับเลยใหญ่ๆตัวใหญ่ๆจ้าระวังอะไรนะแม่อะไรตำนะเรียกปีค่ะปีระวังปีกุ้งตำนะตัวใหญ่ๆอันไหนใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่กว่าเลยใหญ่ใหญ่เหมือนกันแล้วๆๆเอ้ยไอ้ของเราสิให้เราดิเออใจดีซะด้วยดูๆลงพี่เทียบดูอ่ะไม่เทียบเลือกตัวเล็กให้เขาไม่นี่ตัวเล็กตัวเล็กอ๋อตัวเล็กให้เขานะดึงเล็กไป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 เหรอเออโอ้ยเย็นเอ๊ะโอเคครบยังอ่ะครบแล้วไปแล้วฮะเอาละครับเป๊กกี้ไปแล้วฟรีนตามไปติดครับแกเป็นมั้ยฮะแกเป็นค่ะเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเอาแต่เอาหัวด้วยป่ะคะแม่เอาค่ะเอาเนื้อในหัวนะแม่นะใช่ค่ะเอามันที่หัวมันหัวแป๊บนึงเดี๋ยวต้องหาที่ใส่ก่อนอันนี้คือเริ่มต้นคือการนำกุ้งไปแกะหั่นแล้วก็สับดูเลยโอ้โหคุณแม่ฝั่งนู้นท่าทางดีนะเงียบเลยไม่พูดไม่จาเลยอ่ะไปอย่าพูดกันพูดไม่รู้เรื่องสื่อสารกันหน่อยพี่เท่งกุ้งสังเกตเรียกว่านะ shrimp yes yes shrimp ถ้ากุ้งในน้ำก็ water shrimp กุ้งแช่บ๊วยหาพวกหายากไปยากไปนี่ฉันบอกเลยว่ายังไงอ่ะคือเราชนะอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยขนาดกุ้งเด่นๆไหนดิ้นๆไหนกุ้งเด่นๆฉันยังสั่งให้กุ้งหยุดอ๋อโอเคกุ้งมันก็หยุดหยุดเลยที่ไม่มีอะไรก็แล้วเธอไม่ช่วยฉันแกะหน่อยหรอเดี๋ยวมือฉันเปื้อนไงเดี๋ยวมือฉันเปื้อนบอกให้กุ้งหยุดเร็วหยุดพี่แฟนต้องทำแบบนี้มันจะได้หัวจะได้ไม่ออกจากตัวอะค่ะพี่ต้องทำไงนะคะสรุปหนูก็ช่วยตัวเองอยู่ดีอะ
อ๋อแบบนี้ครบแล้ว5ตัวไม่ต้องช่วยละหั่นแล้วก็สับนะฮะสับสับหั่นหั่นเลยพอหนูได้ได้โอเคก็ทำไมมือนี้ไม่จับนี่มันฮะเนี่ยแบบสับๆเลยนะสับๆเลยเจ๊มาแล้วพี่โนดมาแล้วพี่โนดมาช่วยนะเนี่ยฉันพูดจริงนะพระท่านรู้นะใครคือพี่โนดอ่ะพี่โนดมาลัตนาเนี่ยมานะมาวาสนาดาในไปเอามะพร้าวลูกมะพร้าวแป๊บนึงนะคะลูกเดียวค่ะลูกหนึ่งพอนะเอาเลยเมื่ออนุเขาทำเองมาก็คืออ้าวแล้วมะพร้าวล่ะคะพี่มีแบบทำแต่คือหนูไปเอาแค่มะพร้าวมาวางไว้ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็บอกให้พี่ทำใช่ค่ะสู้ๆนะก็ต้องทำไปเอาไอ้คคอนัทคคอนัทแยกคคอนัทคคอนัทคคอนัทต้องลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่แม่แล้วแต่ได้นะได้อยู่ได้อยู่ได้เลยโคโคนัทไปบุ what บุบุคืออะไรคะน้ำลายหมดเลยไปเอาไอ้กระต่ายกระต่ายRabbit Rabbit What is Rabbit? ดู Rabbit Rabbit No ดูอะไรที่มันขูดได้ No ขูดได้ Rabbit No เป็นตรงนี้เหรออ่า Yeah ระวังมือนะระวังมือนะครับมันบาดคมนะระวังนะ How is it Rabbit? ฟันกัดหนูขูดมะพร้าวพี่หน่อยได้ไหมแต่หนูไม่ว่างแป๊บนึงอะไรนะหนูไม่ว่างเดี๋ยวพี่สับให้เดี๋ยวพี่สับให้เนี่ยนี่แหละหนูต้องนั่งบนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหนูนั่งกระต่ายโอเควันนั้นลองดูลองดูค่ะต้องใส่แรงกับมันนิดนึงมะพร้าวจะได้ออกหนูไม่มีอ่ะอะไรนะไม่มีแรงไปกินข้าวก่อนไหมนั่งตรงนี้ yesThe boy. The boy. Girl. Girl. Yeah. ระวัง hand. Uh-huh. Tim hand. Tim hand. You can. อะไร Tim hand. อะไรแล้วเลือดไหลว่าไงเลือดไหลดูซัมเปิ้ลระวังลื่นนะโอเคถ้าหนูเมื่อยนะหนูบอกพี่เดี๋ยวเปลี่ยนกันไม่ละทำไมไวจังอ่ะฟรีนเมื่อยแล้วนี่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูหนูลุกค่ะโอ้ยแม่ไปลัดไปค่ะแบบสับหน่อยนี่ครับไปนั่งปากซอยค่ะไม่ใช่วินเจ๊นี่ดูนะดูจับดิแล้วเราก็เก่งโหเก่งเกินแล้วดูท่าด้วยแล้วดูท่าพี่ด้วยเก่งเลิศเกินพอแบบพอทำเป็นยังไม่เป็นยังเด็กเจ๊ทำให้ไงลุยตอนนี้ถ้าขูดมะพร้าวเสร็จแล้วก็ไปเริ่มตั้งเตากันได้เลยครับอันนี้ค่ะอันนี้ลงก่อนค่ะมีส่วนผสมคือมีมะพร้าวกับอะไรนะจ๊ะแม่มะพร้าวกุ้งแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาล5ช้อนลูกใช่เปล่าลองดูมีเกลือกับน้ำตาลน้ำตาลค่ะมั่นใจนะค่ะถ้าใส่ไปเค็มเลยนะดูยังไงไม่แน่ใจใช่ไหมเป็นไงถูกต้องได้โอเคชูการ์ชูการ์อันไหน which one อันไหนคือชูการ์ลองชิมดูเป็นไงชูการ์สวีทนะแยบโอเค5นะ5ใช่ไหมคะ
เต็มๆค่ะเต็มๆเลยใช่ไหมคะเฮ้ยใส่เลยพอเลยใช่ใส่เลยนะคะค่ะต้องผัดให้มะพร้าวกับกุ้งเข้ากันก่อนนะฮะแล้วค่อยใส่น้ำตาลไม่ทันแล้วอันนั้นใส่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ทันแล้วแต่ใส่แล้วไม่เป็นไรนะครับใส่ทีหลังจะดีกว่าไม่ทันแล้วแม่ใส่ไปแล้วไปก็เข้ากันฟังคุณแม่ใส่น้ำตาลยังยังค่ะยังค่ะเอาให้มันเข้ากันลูกเอาให้มันเนียนเอาให้มันเข้ากันเลยได้จ้าแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะแม่เข้ากันแล้วจ้ะแม่น้ำตาลเลยหมดเลยเนาะหมดเลยนะจ๊ะแม่จ๋าหมดเลยค่ะหมดเลยนะจ๊ะมันจะไหม้ปะไม่ไหม้จ้าเราแบ่งใส่ไหมก็ดีไม่แน่ใจพอเทไปแล้วเยอะพี่เจแปนรอบครอบจริงๆเลยนะครับถ้าใส่หมดแล้วหวานไปจะแก้ยากเอาขั้นตอนต่อไปก็คือทำแป้งค่ะทำแป้งไปเลยแป้งไปเลยใส่ขมิ้นด้วยค่ะตรงนี้ทำยังไงนะเอาแป้งลูกแป้งก่อนอันนี้กี่ช้อนแม่กี่ช้อนคะ6ช้อนลูก6เหรอคะโอเคแล้วก็ขมิ้นค่ะ1ช้อนก็ได้1ช้อนลูกขมิ้นรู้จักขมิ้นมั้ยอันนี้ป่ะคะใช่ค่ะ1ช้อนนะค่ะพอแล้วค่ะไม่ต้องเยอะไข่1ฟองไข่กี่ใบไข่ฟองนึงลูกแล้วก็ไปนวดค่อยๆใส่น้ำใช่ค่ะแต่ทีละน้อยค่ะ1ค่ะ1ฟองค่ะไปครับแป้งประมาณสัก6ช้อน6ช้อนแป้ง6ช้อนขมิ้น1ช้อนนะคะแป้งก็ไข่ไข่1ฟอง1ฟองโอเคค่ะเดี๋ยวใส่น้ำเลยโอเคพอๆๆได้โอเคมั้ยคะมันเป็นก้อนอ่ะพี่แป้งอะไรนะใส่ไปอีกแต่แม่บอกนิดเดียวนะทีละนิดหมายถึงว่าก็เอามันพอดีอ๋อเพราะไม่งั้นคือเดี๋ยวมันอย่างนี้หนูจะเป็นแป้งเมื่อไหร่ล่ะลูกย้ายทีมดีกว่าเดี๋ยวสิลูกมากินเดียวกันแม่น้องฟรีนครับพี่เจแปนบ่นนิดเดียวถึงกับจะย้ายทีมเลยเหรอครับนั่นอันนี้มันต้องนวดจนเป็นขนาดไหนแม่ถึงจะใช้ได้นวดจนแป้งคือเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะเวลานวดเราใช้มือหรือใช้ช้อนแม่มือค่ะมือเลยนะจ้ะเพี้ยนขาแม่บอกต้องใช้มือลูกหาไม่ต้องหาแล้วดูตัวอย่างดูตัวอย่างนี่นี่เฮ้ยฝั่งโน้นซักผ้าเหมือนขยี้ผ้าเลยพี่ฟีนสวยดีเป็นไงแม่ลงมาวุดเก่งจังฮะเก่งจังจริงเหรอเติมน้ำเติมน้ำอีกนิดหน่อยอีกนิดนึงแล้วก็ใช้ช้อนคนได้แล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะเอาไปแม่ดูหม่อมย่าก็ต้องรักบ้านเรามากกว่านี่ไหนฟีดูซิแม่ได้ไหมคะไม่เร็วจังอะโอ้นี่ก็ได้ค่ะนี่ใช้ได้เลยน้ำแม่ใส่น้ำไหมน้ำหน่อยไหมหรือว่าเติมน้ำได้อีกนิดหน่อยเติมน้ำได้อีกนิดหน่อยโอเคค่ะตอนนี้ฝั่งน้องฟรีนก็ได้เติมน้ำตามที่แม่บอกเรียบร้อยแล้วไปที่ขั้นตอนต่อไปกันได้เลยครับต่อไปก็คือคั่วถั่วค่ะแล้วก็สับชะโป๊หั่นเต้าหู้ค่ะคั่วถั่วก็คือต้องเอาถั่วไปคั่วอันไหนถั่วลูกอันนั้นถั่วงอกเอาเยอะไหมแม่ถั่วประมาณครึ่งถ้วยนี่ก็ได้ค่ะหัวเชโปเอากี่อันแม่หัวเชโปอันนี้เหรอคะอันนี้ใช้เท้าอันนี้ใช้เท้าอันนั้นไม่ใช่เชโปอันนี้เบกเชโปอันนี้เอออันนี้อุ้ยเขาบอกนะอันนี้อันนี้อ๋ออันนั้นต้องหู้ข้างล่างนี่เออใช่ชิ้นเดียวก็พอชิ้นเดียวพอลูกโอเคแล้วก็ต้องหู้เต้าหู้หนึ่งชิ้นค่ะค่ะอุ้ยดีเข้าใจดีเขาบอกถูกด้วยเขาไม่แกล้งกันเนี่ยเต้าก็ถั่วลูกถั่วยกไปเลยยกไปเลยลูกถั่วยกไปเลยค่ะอันนี้จับกระทะฝั่งนึงโอเคแล้วก็พร้อมนะ yes
พอแล้วมั้งเหลือทำไมเนี่ยให้หมดไปเลยแม่ค่ะถั่วที่ใช้ได้คือจะเป็นสียังไงคะสีจะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงค่ะแต่อย่าให้ไหม้นะคะอ๋อโอเคค่ะนี่คืออะไรอ่ะเออหัวกระโปหัวกระโปเป็นผักเหรอใช่เดี๋ยวพี่ดูกระทะให้หนูมาหั่นนี่โอเคขั้นตอนเยอะค่ะขั้นตอนเยอะนิดนึงเนาะตอนนี้เบกกี้ทำอะไรอยู่จ๊ะตอนนี้หั่นชัวปูฮะหั่นชัวปูหั่นใช่โป้นะใช่โป้ใช่โป้ใช่โป้เราพูดเหมือนฝรั่งเลยอ่ะหั่นไชโป้พินหั่นอะไรอยู่ลูกเต้าหู้เหรอสั่นหั่นกำลังสับไชโป้ค่ะอ๋ออันนี้เขารู้นะเป็นไงเสียงเสียงใช้ได้แม่บอกเสียงใช้ได้เลยนะเสียงพูดนะลูกเอาโอ้โหกดแล้วไม่ได้ดูเอาเสียงดังเดียวตอนนี้น้องเบกกี้ก็หั่นเต้าหู้ไชโป๊และคั่วถั่วลิสงไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรครับแม่ดีหนึ่งต้นต้นหอมหนึ่งต้นเอาไปหั่นฝอยนะคะใช่ค่ะแล้วถั่วงอกไหมถั่วงอกใช่ไหมถั่วงอกใช้ด้วยค่ะเอาเยอะไหมเอามือขยุ้มเลยนี่ขยุ้มเดียวขยุ้มมือเอาช้อนวางลูกเออขยุ้มมือต้นหอมลูกต้นหอมต้นหนึ่งค่ะต้นหอมคือไหนคะหนูคิดว่าไหนหยิบไปเลยลูกมั่นใจเลยไปถามพี่เท่งดูต้นหอมเออหยิบเลยใช่ไหมพี่เท่งพี่เท่งอันนี้ต้นหอมไหมคะใช่โอเคจริงมากต้นหอมผักชีใช่ไหมคะต้นหอมผักชีแล้วก็ถั่วงอกค่ะถั่วงอกลูกถั่วงอกโอเคเอาเยอะไหมขยุ้มหนึ่งลูกมือหนึ่งอ่ะได้ไหมพอค่ะพออ่ะขอบคุณครับซอยผักชีซอยต้นหอมครับอันเล็กโอเคขอบคุณค่ะไม่ต้องไม่ต้องเหรอเจ้าถั่วมาหั่นอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการเตรียมผักสำหรับทำน้ำอาจารย์จำได้ไหมในอาจารย์ที่กินเขาใส่อะไรบ้างแตงกวาแตงกวาแล้วก็แตงกวากี่อันคะสองลูกสองลูกสองลูกแล้วก็ใส่พริกแกงใส่พริกแกงพริกแกงอันนี้เหรอค่ะหัวหอมแดงค่ะหัวหอมแดงหอมแดงสองหัวค่ะอันไหนคือหอมแดงหอมแดงสีแดงอ่ะนี่เหรอไม่ใช่อันนั้นคือพริกค่ะหอมแดงใช่หอมแดงเออนี่แหละเอาเยอะไหมสองค่ะสองหัวลูกสองหัวตอกแล้วก็ซอยขับเป็นค่าปีนเอาอะไรบ้างคลิกพริกคลิกค่ะแตงกวาแตงกวามั่นใจมั่นใจแล้วลูกก็หนูต้องหยิบอะไรค่ะฐานแล้วก็แล้วก็หอมแดงก็สองหัวลูกโอเคขอบคุณครับโอเคโอเคได้ไหมคะได้โอเคแซนมาหั่นผักให้หน่อยได้ไหมอะไรนะคะหั่นให้หน่อยได้ไหมหั่นให้หน่อยแล้วหนูก็จะมาตำ มันเป็นเปลือกลองที่เขย่าดิกูร้อนหน้าด้วยโอเคโอเคมันต้องละเอียดไหมพอหยาบๆเอ้ยหยาบๆพอแล้วปะอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยเออไหนไหนหนูลองตำแบบหยาบๆสิลูกนี่ใส่ไม่ดีเออเอาจับอีกไม่เชื่อคือตำๆแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วทีมพี่เท่งแบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีสงสัยจะเสร็จไวแน่นอนล่ะครับอ้าวถ้าใครเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาทำน้ำอาจารย์เลยนะแม่นะจำได้ไหมใส่อะไรบ้างน้ำตาลทรายน้ำตาลไม่ใช่ผิดแล้วน้ำตาลอะไรแม่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บกี่ช้อนแม่กี่ช้อนสามจ้ะสามน้ำส้มน้ำส้มลูกสามช้อนอันนี้อ่าเมื่อกี้นี่ลูกตักไฟหนึ่งอันนี้คือน้ำส้มใส่ชูใช่แล้วก็แล้วก็ตักเกลือนิดนึงเกลือนิดนึงเอามือหยิบลูกเอามือหยิบได้อีกหน่อยค่ะมานี้ค่ะโอเคไปได้ขอบคุณค่ะเรียบร้อยน้ำส้มน้ำส้มแม่น้ำส้มคืออันนั้นไม่ใช่ค่ะอ๋อ
อันนั้นน้ำมันอันนี้น้ำมันลูกนี่อันนี้ช่วยลูกน้ำส้มสามช้อนค่ะสามช้อนเกลือนิดนึงค่ะเกลือนิดนึงนิดเดียวพร้อมไหมพี่หน่อยอีกนิดนึงแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเยอะไหมคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บอันนี้ก็คือต้องไปตั้งไฟต้องตั้งไฟแต่ว่าเราต้องให้มันเข้ากันไหมหรือว่าใส่ไปเลยในกระทะไม่ค่ะขึ้นไปตั้งไฟแล้วก็คนอ๋อไปคนให้มันได้ค่ะใส่กระทะไหมแม่ให้ละลายค่ะอ๋อไม่เป็นไรเดือดแล้วก็เอาขึ้นพักไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ลงไข่ได้เลยค่ะไข่กับแป้งผสมกันได้เลยค่ะเตรียมกระทะค่ะเขายังไม่เปลี่ยนกระทะเลยดูบ้านหลังนี้นะยังไม่เปลี่ยนกระทะเลยเอาหม้อมาทอดไข่ไปเอากระทะอะไรอะไรมันก็เปรี้ยวนะเฮ้ยอาจจะยังไม่มีนี่เปล่าพวกแตงกวาเปล่าไม่หนูว่าพอแล้วพอไหมไม่หนูว่ามันใส่น้ำเปล่าพอแล้วพี่ว่ามันต้องใส่น้ำเปล่าจริงเหรอมันต้องเพื่ออะไรมันจะได้ใส่ใส่อ่ะไม่ใช่มันข้นเกินไปใส่หรอกเอามาใส่แกงน้องฟรีนกับพี่เจแปนคิดวางแผนจะทำอะไรกันครับนั่นอันนี้เพลรู้ใช่ไหมเขารู้กันหมดแล้วมีกล้องสิบตัวมาเอาไข่ไปตอกแล้วก็เอาแป้งใส่ในไข่ค่ะแล้วค่อยลงนะใช่ค่ะเสียอีก2ฟองฟองเดียวค่ะฟองเผื่อไว้ป่ะแล้วแต่หนูแต่ใช้แค่ฟองเดียวใช้ครั้งละ1นะคะเอาอันเดียวกันแล้วกันเดี๋ยวมันงงไข่1ฟองค่ะตีใส่ชามแล้วก็ผสมแป้งอ๋อโอเคค่ะแป้งที่ผสมไว้แล้วอ่ะไข่1ฟองตั้งอยู่บนโต๊ะตอนนี้ทางฝั่งพี่เท่งก็กำลังเตรียมแป้งลงกระทะแล้วล่ะครับแต่ก่อนอื่นต้องไปเอาน้ำมันก่อนนะครับใช้เยอะไหมแม่ใช้นิดหน่อยพอค่ะสักสองช้อนหนึ่งใช่ไปราดให้กระทะลื่นแล้วก็เทออกนะคะแสดงว่าการทำขนมเบื้องยวนไม่ใช้น้ำมันเยอะค่ะไม่เหมือนทอดไข่เจียวค่ะคนละอย่างกันเนาะน้ำมันลูกอ่ะใช่อันนี้นะไปอู้ใส่หมดเลยป่ะนะทำไมอ่ะดูว่าใครเหลืองกว่าใครสวยกว่ากันโอ้พอๆกันเลยลูกโอ้เริ่มร้อนแล้วถ้ากระทะร้อนก็ลงได้เลยนะแม่นะพอเอาไข่กับแป้งลงไปเสร็จปุ๊บมันต้องใส่อะไรข้างในบ้างกันคือใส่ถั่วงอกแล้วก็ถั่วลิสงไชโป๊ถั่วลิสงหัวไชโป๊เต้าหู้ค่ะแล้วก็น้ากุ้งใส่ผักโรยโอเคแล้วก็พับค่ะแล้วก็พับฟินเทแล้วนะตอนนี้นะโอ้โหหมุนเลยค่ะจับกระทะหมุนค่ะวัดตรงนี้หน่อยตรงนี้ใส่ถั่วงอกก่อนค่ะถั่วงอกก่อนนะใส่ถั่วงอกถั่วไชโป๊เต้าหู้ค่ะโรยไปสวยๆหน่อยหน้ากุ้งถั่วงอกใส่เลยนะเยอะเมื่อยใช่เปล่าต้องหู้โอเคพอนิดหนึ่งโอเคกุ้งนิดเดียวแต่ฝั่งน้องฟรีนแก้ยังได้แล้วค่ะอู้สวยเลยสวยดีแป้งเก่งสุดๆเล็กไปเย้แม่บอกเล็กไปอุ้ยมัน
โอ้ได้แล้วได้แล้วโอเคระวังมือนะคะว้าวเอาน้ำที่เราเตรียมไว้ในกระทะใช่ไหมแม่ค่ะเนาะใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้เลยแม่แตงกวาแตงกวาก่อนค่ะแตงกวาแล้วก็หัวหอมพริกค่ะแล้วก็ราดน้ำอาจารย์ค่ะอ้าฟังพี่เท่งกับน้องเบกกี้เสร็จแล้วนะว้าวเป็นไงเรียบร้อยน้ำอ๋อโอเคไม่เหนียวไหมของเราน้ำมันเหนียวไหมเราใส่หนูใส่น้ำเปล่าลงไปเดี๋ยวเฉลยทำไมอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ละอีทนี่คือขนมเบื้องยี่ยวนและนี่คือเมนูขนมเบื้องยวนยวนยวนซาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูขนมเบื้องยวนของทั้งสองทีมหน้าตาออกมาใช้ได้เลยทีเดียวแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันได้เลยครับมาวางให้ลูกนะครับและนี่คือนะฮะเมนูที่เราเป็นโจทย์วันนี้คือขนมเบื้องยวนนะครับคุณแม่ดูหน้าตาก่อนดูฝั่งของน้องเบกกี้ก่อนเป็นไงฮะแม่ครับตัวของแป้งอันนี้ทอได้แห้งดีค่ะมีอมน้ำมันครับผมอันนี้เคลือบช็อกโกแลตเหรอฝั่งนี้ละฮะมันไปนิดนึงเดี๋ยวเรามีกระดาษซับให้ฮะแสดงว่ามันเกิดจากตอนที่เขาใส่น้ำมันใช่ๆที่น้ำอาจารย์ละแม่ใช่ได้ค่ะฝั่งนู้นละจ้ะแม่ได้ค่ะถือว่าภาพรวมของสีสันแล้วก็รูปร่างหน้าตาทั้งสองฝั่งเนี่ยใช้ได้เลยแม่ครับเดี๋ยวให้แม่ชิมดูชิมของทั้งน้องเบกกี้และพี่เท่งก่อนครับสักคำหนึ่งอร่อยค่ะแม่ตัวของไข่ที่เป็นแป้งเนี่ยเป็นไงบ้างฮะรู้สึกว่าจะหนาไปนิดนึงความหนาของแป้งไข่หนาไปแต่ว่ารสชาติของไส้แล้วครับได้อยู่ค่ะได้อยู่แปลว่าได้อยู่ที่แปลว่าได้ได้อ้าวฝั่งของน้องฟรีนกับพี่เจแปนอันนี้อ่อนเค็มนิดนึงค่ะอ่อนเค็มไส้หรือตัวแป้งตัวอาจารย์ค่ะอาจารย์อ่อนเค็มไปค่ะเอาละครับทีนี้แม่ต้องให้คะแนนแล้วนะครับผิวสัมผัสนะดูจากรูปร่างหน้าตาชิมรสชาติแล้วเอาละครับลุ้นแดนให้ฝั่งพี่เท่งกับน้องเบกกี้เต็ม10ให้กี่คะแนนครับอันนี้9คะแนน9คะแนนแม่ชอบแนวยางรถน่ะทีนี้ฝั่งนี้แม่นะของน้องฟรีนแล้วก็พี่เจแปนเต็ม10ให้8ครึ่งแล้วกันค่ะ8ครึ่งโอ้ขาดเค็มเหรอแม่หรือว่าอ๋อผมรู้แล้วแว่วๆว่าเขาบอกเขาใส่น้ำไปหน่อยนึงแม่มอบเหรียญนะครับให้กับน้องเบกกี้และทีมพี่เท่งนะครับท้องคลอเลยโอ้โหอากงมานี่ผมว่ามันเฉียดฉิวว่ะอันนี้ดีกว่าครึ่งนึงเฉียดฉิวนิดเดียวค่ะน้องๆ2คนเป็นไงบ้างวันนี้นะฮะได้มาทำขนมเบื้องยวนน้องเบกกี้ก่อนเป็นไงสนุกมากค่ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเช่นแบบขุดมะพร้าวหรือแบบหั่นแต่ละอย่างหรือใช้กระทะสนุกค่ะได้เรียนรู้ใหม่ค่ะฝั่งนี้ลูกฟีนล่ะสนุกค่ะมาทำอันนี้คืออู้มันหลายขั้นตอนมากๆแล้วก็ยากมากๆสนุกมากเลยค่ะขั้นตอนไหนที่เรารู้สึกว่ามันแบบยากที่สุดผสมแป้งเหรอผสมแป้งทำไมอ่ะแป้งรู้สึกว่ามันกะอัตราส่วนยากอ่ะเหลวไปหนืดไปใช่แล้วก็ตอนทำแบบเนี้ยอ๋อกระทะตอนที่ร่อนแป้งใช่ไหม
ยากยากครับผมแล้วตอนเราเนี่ยเพิ่งมารู้จักกระต่ายขุนพร้าวใช่วันนี้เหรอโอ้เสร็จรูปมาเลยนะครับวันนี้ได้มาเรียนรู้อะไรมาเยอะนะครับอ้าวใครสนใจก็ไปชิมที่ร้านคุณแม่สุภาได้อยู่ที่ตลาดภูนะแม่นะโอ้โหก็สนุกสนานวันนี้ครับนะฮะต้องขอขอบคุณครับคุณแม่สุภาน้องฟีนน้องเบกกี้ครับขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณกลับมาครับผมคุณพระช่วย